ไม่เคยจะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะต้องให้ทำทุกทีเลยหรือไงปอนชอบมานั่งที่นี่เหรอได้ข่าวว่ามาบ่อยรู้ได้ยังไงอ่ะเราเลิกติดต่อกันไปตั้งหลายปีแล้วนะเพื่อนปอนหลายคนบอกว่าฟ้าชอบมานั่งที่นี่เป็นประจำร้านนี้เป็นร้านแรกที่เราเจอกันฟ้าจำได้ไหมขออนุญาตนะปอนหนึ่งแถมหนึ่งทำให้เรารู้จักกันปอนไม่คิดเลยนะว่าฟ้าจะเป็นคนกินกาแฟสองแก้วก็ตอนนี้มันมีโปรนี้อ่ะก็เลยต้องกินนี่คือเค้กที่ฟ้าชอบกินมากเลยนะเนี่ยมีที่ไหนก็สั่งตลอดเลยเอาอันนี้ค่ะทานที่นี่ตอนนี้ทางร้านมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งอยู่สนใจรับแก้วที่สองไปด้วยไหมครับไม่เอาดีกว่าค่ะกินคนเดียวไม่น่าจะหมดไว้ดื่มแก้วแรกหมดแล้วอ่ะค่อยมารับแก้วที่สองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมชงให้ใหม่เลยไม่เป็นไรค่ะดื่มน้ำหวานวันละสองแก้วเดี๋ยวจะอ้วนเอาได้ครับทั้งหมด89 บาทค่ะผมจะแก้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับจัดมาเลยครับโปรหนึ่งแถมหนึ่งอีกแก้วขอเปลี่ยนเป็นชาเขียวปั่นนะครับผมไม่ได้แซงคิวคุณนะครับผมแค่ไม่อยากคุณเสียสิทธิ์สรุปที่ลูกค้าจ่ายเมื่อกี้จ่ายให้คนผู้หญิงคนนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตามนี้เลยได้ครับเดี๋ยวเชฟไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกให้มารับคุณมาจ่ายให้ฉันทำไมเดี๋ยวฉันเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นการให้ผมนั่งโต๊ะเดียวกับคุณจะรังเกียจไหมอะไรอ่ะเมนูใหม่ของร้านเหรอใช่แล้วนี่ทางร้านทำให้พิเศษเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันครบรอบ1 ปีที่เราเจอกันที่นี่และเราก็เป็นลูกค้าประจำด้วยเมนูอะไรอ่ะปกติเขาไม่ค่อยกินฝอยทองอะดิมันจะยากไปถ้าตักเข้าปากนะป้อนเดี๋ยวเป็นไงอร่อยไหมเรื่องนี้อ่านซ้ำหลายรอบแล้วนะไม่เบื่อบ้างหรอก็มันสนุกอ่ะตัวก็รู้นี่ว่าเขาชอบอ่านหนังสืองั้นเอางี้ครบรอบ1 ปีของเราเนี่ยเขาจะพาไปซื้อหนังสือเล่มใหม่จริงเหรอแฟนเขาใจดีจังเลยทุกครั้งเลยนะเนี่ยโอ้ฟังเนี่ยทำไมไม่รู้จักเก็บให้เป็นระเบียบนี่หนังสือที่เราซื้อให้นี่อ่านกี่รอบแล้วไม่เบื่อบ้างหรอก็เพิ่งหยิบมาอ่านอีกรอบนี่แหละจำได้ด้วยหรอว่าซื้อให้เราอ่ะจำได้สิปอนจำได้ทุกเรื่องแหละที่เกี่ยวกับฟ้าฟ้าจำได้ไหมวันนี้เป็นวันครบรอบของเราถ้าเรายังทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะร้านเดิมที่เดิมเมนูเดิมและหนังสือเล่มโปรดเหมือนมันรอจะให้เรากลับมาคบกันเลยนะดูปอนจะจำเรื่องพวกนี้ได้หมดเลยเนาะปอนจำได้สิปอนจำเรื่องราวดีๆที่เรามีให้กันนะแล้วฟ้าล่ะลืมไปหมดแล้วหรอจำได้สิแต่ปอนจำได้แต่เรื่องดีๆฟ้าจำได้แต่เรื่องแย่ๆที่ปอนทำไว้กับฟ้าโปรหนึ่งแถมหนึ่งคือจุดเริ่มต้นความเลวร้ายของฟ้าเลยแหละซื้อได้มาแต่เดิมๆน่าเบื่อว่ะถามบางอย่างว่าอยากกินไหมอ
ขาชอบอ่ะมันอร่อยแล้วปอนก็เป็นคนแนะนำให้เขากินแบบนี้เองนะแต่ฉันเบื่อถามจริงเป็นบ้าอะไรกินแต่อะไรเดิมๆเขาขอโทษเขาผิดเองอ่ะที่ไม่ถามปอนก่อนไปใส่อย่างอื่นมาให้ฉันกินนะอย่าให้ฉันหิวกว่านี้ไม่งั้นดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลปอนวันนี้วันเกิดฟ้ารีบกลับมานะโอ๊ยเข้ามาทำบ้านเลยเนี่ยเล่นเกมอยู่ลูกค้าสั่งแต่เมนูเดิมๆแบบนี้ไม่เบื่อหรอครับขนาดผมทำประจำผมยังเบื่อเลยไม่เบื่อค่ะคุณก็ทำอร่อยดีนี่มื้อนี้ผมทำให้คนเป็นพิเศษเลยนะเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีใช่ไหมครับคุณจำได้ด้วยเหรอจำได้สิก็คุณมาฉลองร้านผมประจำทุกปีได้นำคนโสดอย่างผมเนี่ยอิจฉาเลยนะครับงั้นผมขอตัวไปทำงานต่อนะครับขอมีความสุขในปีนี้นะครับจ้าใช่จ้ะยังไม่วางอีกหรอปอนคุยนานไปแล้วนะคุยกับใครอ่ะคุยกับลูกค้าอะนี่ปอนมาหนึ่งร้อยนะคะเย็นหนึ่งร้อยเราอยู่กับแฟนชาวบ้านนะครับยังไงนะทำบ้านอะไรของเธอเนี่ยจะคุยงานอยู่คุยงานบ้าอะไรมาหาหนูไวๆนะทุเรศไม่ใช่ลูกค้ามีอะไรป่ะนี่ปอนไม่ให้เกียรติฟ้าหน่อยหรออยู่ต่อได้ยังคุยกับผู้หญิงแบบนี้เนี่ยนะทำไมต้องให้เกียรติสูงส่งมาจากไหนหรอเวลาฉันจะคุยกับใครต้องขออนุญาตเธอก่อนหรือไงเกิดฟ้าเป็นแฟนปอนนะแล้ววันนี้ก็วันครบรอบเราด้วยวันอะไรวะไม่เห็นจำได้เลยแต่ฟ้าอดทนมามากแล้วนะยอมให้ปอนได้ทุกเรื่องไม่งั้นเราไม่อยู่มาถึงวันนี้หรอกใครฉันให้เธอทนทุกวันนี้เธอเลือกที่จะอยู่เองนะจะมาว่าฉันไม่ให้เกียรติได้ยังไงเออฟ้ามันโง่เองอ่ะผิดเองที่ไปจากปอนไม่ได้สักทีปอนฟ้ารักปอนนะไม่ได้หรอกลองคาหรอไปจากทีนี้อย่ามาทะเลาะกันในร้านผมเลยนะครับพวกผมขอร้องเลิกยุ่งได้แล้วเรื่องของเรามันจบกันไปนานแล้วตั้งแต่วันนั้นฉันก็มารอเจอเธอที่นี่หวังว่าเธอจะกลับมาอีกครั้งแต่สุดท้ายเธอก็หายไปจากฉันและไม่กลับมาอีกเลยไม่คิดเลยนะว่าผ่านไป1ปีในวันที่ฉันทำใจได้แล้วจะมาเจอเธอที่นี่อีกถ้าฟ้ายังทำใจได้แล้วทำไมฟ้ายังทำอะไรเดิมๆกินเมนูเดิมๆอ่านหนังสือเดิมๆฟ้ายังคิดถึงปอนอยู่แล้วสิฟ้าไม่ได้คิดถึงอะไรเลยแต่แค่เรียนรู้กับอะไรเดิมๆส่วนทุกอย่างเนี่ยมันคือความเป็นฟ้ากาแฟขนมหนังสือส่วนวันครบรอบอ่ะฟ้าจำไม่ได้หรอกนะแค่บังเอิญมาเจอกับปอนในวันนี้เท่านั้นเองเราที่ฟ้ามางานนี้ประจำไม่ใช่ฟ้าคิดถึงปอนหรอที่ฟ้ามางานนี้ประจำเพราะแฟนฟ้าเป็นเจ้าของงานนี้ไงอ
แฟนมาแล้วครับเขาไม่อยู่แล้วเขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะค่ะนี่คุณโอเคหรือเปล่าครับมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะฉันไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเขาอยู่ได้สิครับนี่มันก็ผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วคุณยังอยู่ได้เลยแต่ถ้าคุณยังทำใจไม่ได้อะที่รักของผมยินดีต้อนรับให้คุณมาพักใจได้เสมอนะครับก็ฟ้าบอกแล้วไงว่าปอนกลับมาในวันที่ฟ้าทำใจได้แล้วฟ้าอาจจะเคยรักปอนมากรักจนทำให้เข้าใจว่าถึงปอนจะทิ้งฟ้าไปเป็นปีฟ้าก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะอย่าเข้าข้างตัวเองล่ะเธอไม่ได้อยู่ในความทรงจำที่ดีของฉันเลยเพราะเธอไม่ได้มีค่าขนาดนั้น